ลูกชาย3ขวบเล่าซ้ำๆมีคนมานอนด้วยเยอะมากแม่ฟังแล้วตกใจติดกล้องดูไม่เห็นใครคุยปลอบจนรู้ความหมายเขาเดินจะพาเพื่อนๆไปที่เว็บไซต์ต่างประเทศกันค่ะซึ่งเขาได้แบ่งปันเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งหลังจากเริ่มให้ลูกชายแยกห้องนอนเด็กชายวัยอนุบาลคนนี้มักจะบอกพ่อแม่เสมอนะคะว่าทุกคืนจะมีคนมานอนกับเขาเยอะมากๆเลยซึ่งทำให้คนฟังสับสนและก็กลัวเพราะว่าครอบครัวของพวกเขามีสมาชิกแค่3คนเท่านั้นพวกเขาจึงหวั่นว่าจะมีคนแปลกหน้าบุกเข้ามาในบ้านค่ะผู้เป็นแม่เล่านะคะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมามุมมองของเธอในการเลี้ยงลูกชายคือการส่งเสริมความเป็นอิสระนอกจากการเป็นแม่แล้วเธอยังต้องการพัฒนาอาชีพของตัวเองด้วยเพื่อไม่ให้ลูกเกาะติดกับแม่ทั้งวันและต้องพึ่งพาเธอเสมอเป็นเหตุผลที่ตอนนี้ลูกชายของเธอวัย3ขวบซึ่งดูแลตัวเองได้ดีและเธอก็ฝึกให้เขาเริ่มนอนแยกห้องไม่นอนกับพ่อแม่เหมือนเมื่อก่อนเพื่อให้เธอและสามีมีเวลาส่วนตัวด้วยในตอนแรกทุกอย่างเป็นไปด้วยดีนะคะแต่ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองค่ะมีปัญหาเกิดขึ้นซึ่งมันก็ทำให้เธอตกใจมากเมื่อจู่ๆลูกชายก็เอาแต่พูดว่าทุกคืนมีคนอยู่ในห้องกับเขาเยอะมากๆซึ่งมันทำให้เขากลัวมากคำพูดของลูกชายทำให้เธอสับสนเธอไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเนื่องจากห้องนอนของลูกชายไม่ได้กว้างขนาดที่จะมีคนเข้าไปเป็นจำนวนมากได้และสมาชิกในบ้านมีเพียงแค่3คนพ่อแม่ลูกเท่านั้นเมื่อเล่าให้สามีฟังนะคะทั้งคู่จึงตัดสินใจติดตั้งกล้องในห้องของลูกชายเพื่อค้นหาความจริงอย่างไรก็ตามค่ะหลังจากผ่านไปหลายคืนก็ยังคงตรวจไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆและไม่มีผู้ใดปรากฏตัวหรือบุกเข้าไปในห้องของลูกชายแล้วทำไมลูกชายถึงพูดแบบนั้นล่ะเธอเริ่มสงสัยว่าลูกกำลังปิดบังบางอย่างจากพ่อแม่เธอจึงพยายามพูดคุยและปลอบใจเขากระทั่งในที่สุดเด็กชายก็ยอมรับว่าทุกอย่างเป็นเรื่องที่เขาคิดขึ้นมาเองเพราะเขาไม่อยากนอนห้องคนเดียวเขาอยากนอนกับพ่อแม่เพื่อให้เขารู้สึกปลอดภัยมากขึ้นแม่รู้เหตุผลแล้วนะคะเธอจึงถอนหายใจด้วยความโล่งใจโชคดีที่ไม่มีอะไรร้ายแรงเกิดขึ้นและเพราะลูกชายยอมเปิดใจพูดทำให้เข้าใจความคิดทางจิตวิทยาของเขาดังนั้นในอนาคตเธอจะพยายามหาวิธีที่เหมาะสมกว่านี้ในการเลี้ยงดูอย่างแน่นอนเพราะแม้การเรียนรู้ที่จะนอนแยกห้องกันจะยากสักหน่อยในช่วงแรกแต่เป็นเรื่องปกติที่เด็กหลายคนต้องเผชิญค่ะและลูกชายของเธอก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นนะคะเป็นสิ่งสำคัญที่พ่อแม่จะต้องค้นหาวิธีที่ดีที่สุดในการสอนลูกๆค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ